อย่าทำร้ายคนใกล้ชิดด้วยคำพูดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะเพราะว่าคือเป็นคนภูเก็ตแล้วก็คุ้นเคยกับทะเลนะคะเวลาที่ไปทะเลแล้วเราชอบที่จะไปเล่นทรายเดินแล้วเป็นรอยเท้าแต่พอสักพักคลื่นซัดเข้ามารอยเท้าก็หายไปมันก็ทำให้เราได้ข้อคิดว่าชีวิตคนเรานั้นเหมือนกับเวลาเหมือนกับเรื่องราวและประสบการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปก็ไม่กลับมาที่เดิมอีกแล้วนะคะเหลือแต่ความคิดความทรงจำที่ยังคงอยู่นะคะอันนี้ก็
ถือว่าฟังเพลงเพราะๆก่อนเข้ารายการนะคะเสาร์นี้อาจจะถือได้ว่าเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะเนื่องจากว่าพอเริ่มต้นอาทิตย์หน้าก็จะวันที่หนึ่งก็จะขึ้นเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงในยุคโควิดนะคะไม่อยากจะบอกว่าเป็นยุค new normal อะไรนะเป็นยุคที่ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะฉะนั้นเด็กๆในสมัยนี้ก็อาจจะหน้าเห็นใจในหลายๆเรื่องนะคะพ่อแม่ก็วิตกกังวลค่ะว่าถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันแล้วก็หาทางป้องกันให้ดีที่สุดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเด็กๆนะคะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าการพัฒนาเด็กก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่บอกว่ารัฐบาลหรือคนไทยไม่ทิ้งกันจะพัฒนาในทุกเพศทุกวัยแม้แต่คนแก่คนสูงอายุก็พัฒนาแต่ครูต้องมองเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยสำคัญที่สุดก็เป็นวัยที่จะเจริญเติบโตไปในวันข้างหน้านะคะฉะนั้นผู้ปกครองก็คือพ่อแม่ก็ต้องดูแลเด็กอย่างดีคุณครูโรงเรียนชุมชนสังคมจนกระทั่งในหน่วยงานอื่นๆก็ต้องช่วยกันดูแลเด็กเพราะว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใดถ้าคนมีคุณค่าแล้วอะไรๆก็จะตามมานั่นคือคุณค่าของคนก็คือในเรื่องของความดีความฉลาดเก่งนะเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของคุณธรรมด้วยนะคะทีนี้ในยุคนี้ก็น่าเห็นใจนะคะพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกแล้วก็พ่อแม่หลายคนก็จะประสบปัญหาในการเลี้ยงดูเด็กๆแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดให้ผู้ปกครองให้พ่อแม่หรือคนอื่นๆที่ต้องรับภาระในการที่จะดูแลเด็กๆนะสมัยก่อนนั้นเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงเรานะคะในยุคก่อนก็จะมีสำนวนว่ารักลูกให้ผูกรักวัวให้ผูกขออภัยค่ะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่สมัยนี้ก็บอกว่าเราจะตีทำเพื่อไม่ได้แต่การตีนี่บางทีก็จำเป็นอยู่เหมือนกันนิดในพ่อแม่ในปัจจุบันนี้พ่อแม่ยุคใหม่ก็จะมีวิธีการเลี้ยงดูลูกตามหลักการใหม่ๆมีเรื่องของหลายอย่างใน YouTube ในเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตที่จะค้นคว้าว่าการเลี้ยงดูเด็กในแต่ละวัยนี้ตั้งแต่เริ่มของการตั้งครรภ์เป็นอย่างไรนะคะแต่ข้อสำคัญที่สุดนั้นการเลี้ยงดูลูกจะมีหลักใหญ่ๆอยู่2ข้อแค่นั้นเองค่ะคือ1เลี้ยงลูกด้วยความถูกใจนี่คือถูกใจยังไงส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่รักลูกครูทุกก็รักลูกเหมือนกับว่าลูกเนี่ยเราเป็นเจ้าของเพียงแต่ว่าลูกนั้นไม่ใช่สิ่งของนะสิ่งของเรายังทนุถนอมถ้ายิ่งเป็นของมีค่าแต่เด็กนะเด็กหรือลูกเรานั้นมีชีวิตมีจิตใจฉะนั้นก็จะเลี้ยงลูกตามความพอใจของลูกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเลี้ยงลูกให้ได้ตามความพอใจของพ่อแม่ของตนไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจะเป็นบ้างหรือเปล่าคุณลูกก็เคยเป็นนะคะเวลาที่ลูกโตขึ้นก็คาดหวังนะคะว่าเราอยากจะให้ลูกเรียนสาขานั้นสาขานี้ประกอบอาชีพนั้นอาชีพนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยเอาความพอใจของเราก่อนนะแล้วถ้าลูกทำได้ตามที่เราพอใจเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกแต่ลึกๆ ก็คือเราพอใจที่ลูกตามใจเราอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าเลี้ยงลูกให้ลูกได้พอใจ
นะลูกได้พอใจก็คือว่าสนองให้ลูกด้วยความรักนะด้วยความรักลูกอยากได้อะไรแม่ก็พ่อแม่ก็ให้อยากจะกินอะไรก็ให้เราไปตามศูนย์การค้านะคะหรือไปเที่ยวห้างเราจะเห็นว่าพอลูกขออะไรนะคะพ่อแม่ก็จะตามใจให้บางทีก็ไม่ได้เลือกว่าอันไหนควรจะให้หรือไม่ให้บางครั้งอาจจะเลื่อนการกินเนี่ยก็กินไม่เป็นเวลาขึ้นมาเหมือนกันนะคะคือตามใจลูกนะคะด้วยความรักถ้าตามใจลูกแล้วเหมือนกับว่าแสดงให้ลูกเห็นว่าเรารักลูกนะคะลูกอยากได้อะไรก็ตามใจซื้อให้นะคะให้ไปหมดยิ่งบางคนมีเงินที่พอจะซื้อได้ก็อยากจะตามใจลูกให้ลูกได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเด็กยุคนี้ก็ใช้เครื่องมือในการสื่อสารเขาก็จะมีสิ่งยั่วยุที่ทำให้เขาอยากจะได้มากขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ตามใจมันก็ไม่มีขอบเขตเหมือนกันนะคะแล้วก็มันไม่ได้สิ้นสุดเพราะความได้ของเด็กก็ได้ไปเรื่อยๆนะคะอยากจะไปเที่ยวไหนก็พาไปนะแล้วเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เด็กจะกินข้าวสมัยก่อนนี่กินข้าวนี่เราต้องนั่งโต๊ะนะคะหมายถึงว่ากินเป็นที่เป็นทางสมัยนี้ก็คือตามใจนะคะต้อนลูกไปพางให้ลูกเดินเที่ยวไปพางอะไรนี้เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้กินข้าวลูกได้กินข้าวพอนานๆเข้าก็จะเป็นนิสัยที่เคยชินนะคะบางคนเนี่ยบอกลูกกินยากก็วิ่งตามป้อนจนอ่อนใจแต่นี้ถามว่าเด็กนี่ต้องการฝึกถูกไหมคะก็ถ้าสมมติบอกว่าเด็กคือผ้าขาวฉะนั้นเมื่อเป็นผ้าขาวแล้วคนที่ใช้ผ้าขาวคือผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเนี่ยคือคนที่แต่งแต้มเติมสีลงในผ้าขาวนั้นคุณจะแต่งแต้มเติมสีวาดภาพให้ผ้าขาวนั้นออกมาในรูปแบบใดก็เรานี่เองที่จะต้องเป็นผู้รังสรรค์ลูกก็เช่นเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเราเลี้ยงลูกด้วยความถูกใจคือให้ถูกใจลูกนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ถูกใจกับพ่อแม่แล้วลูกกับพ่อแม่บางทีความถูกใจเนี่ยสวนทางกันก็มีเพราะลูกก็มีชีวิตจิตใจมีวิญญาณของลูกเองนะคะแต่พ่อแม่ก็ยังอยากจะให้เป็นไปตามที่ตนต้องการนี่คือลักษณะที่หนึ่งเลี้ยงลูกด้วยความถูกใจอาจจะแบบไหนก็แล้วแต่ไอ้ถามว่าเราดูเผินๆเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรเพราะพ่อแม่รักลูกมากเราก็อยากจะตามใจลูกของเราโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คนก็มีลูกน้อยนะคะมีสักหนึ่งคนสองคนฉะนั้นก็เลี้ยงลูกแบบไข่ในหินมีอะไรก็อยากให้ลูกมีความสุขทั้งทีก็อาจจะรู้ไม่ว่าอาจจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็ได้นะคะความที่เราเอาใจทุกสิ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาก็ได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะเอาระยะสั้นเช่นบางทีเด็กไม่รู้ความพอดีไม่รู้เวลาไหนเวลากินเวลานอนก็จะเอาแต่ใจตัวเองนะหรือบางทีพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบตีกรอบให้นะว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป๊ะเด็กก็จะขาดความมั่นใจในตนเองนะไม่กล้าตัดสินใจบางทีก็พึ่งตนเองไม่ได้อย่างนี้ก็คือลักษณะที่จะมีบุคลิกภาพเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะคะระยะยาวบางเลี้ยงลูกตามใจปนเปื้อให้หมดนะลูกไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือว่าเลี้ยงไม่โตทำอะไรไม่เป็นใครแตะไม่ได้พอเด็กแสดงท่าไม่ดีหรือก้าวร้าวก็ไม่ได้ห้ามผ่านหรือแม้แต่ที่โกรธแล้วก็จะทำร้ายตนเองหรือไปทำร้ายผู้อื่นหรือไปทำลายสิ่งของอย่างนี้ถ้า
้าเราไม่จัดการที่เด็กตั้งแต่ต้นต้นก็จะเกิดผลเสียต่อเด็กก็ได้เท่ากับว่าเราเนี่ยทำลายเขาโดยไม่รู้ตัวเวลาโตเป็นผู้ใหญ่มันก็จะกลายเป็นคนที่อย่างลักษณะที่ตีนไม่ติดดินเพราะว่าตามใจตนเองไม่เห็นหัวผู้อื่นอย่างนี้เป็นผู้นำคนไม่ได้หรือทำอะไรไม่เป็นเหยียบขี้ไก่ไม่พออันนี้ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ๆเขาเป็นเองเกิดขึ้นจากการที่เขาได้รับประสบการณ์ได้รับการเลี้ยงดูแบบไหนนะคะนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดนอกจากในครอบครัวแล้วโรงเรียนก็มีส่วนในการที่จะช่วยกลมเกลานะคะที่จะตกแต่งเด็กหรือเยาวชนของเราเนี่ยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแต่ครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าเราเลี้ยงลูกแบบด้วยความถูกใจหรือตามใจตนเองหรือให้ถูกใจตนเองคุณก็เตรียมตัวรับได้เลยว่าในวันข้างหน้าผลของการเลี้ยงลูกแบบนี้จะมีผลอะไรเกิดขึ้นอาจจะเสียใจอาจจะต้องเสียลูกก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่ปรากฏในสังคมที่เป็นข่าวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บางทีเราอาจจะรักจนกระทั่งลืมเรื่องของว่าผลที่เกิดขึ้นที่จะตามมานั้นเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองนะคะสิ้นความหมายเพราะรักเหือดหายละลายไปจากหัวใจเป็นเหมือนดังทรายแห้งแล้งทุรนทุรายตะเกียกตะกายทนกันอยู่อย่างสิ้นหวังเพราะรักเปรียบเหมือนดังน้ำหล่อเลี้ยงใจกันรักทำให้ความร้องคลายแต่รักจากเธอสาดซัดรุนแรงทำลายใจก็คงคล้ายดังทรายถูกน้ำซอกพังน้ำซอกทรายจนแหลกสลายละลายไปกับสายน้ำใจเป็นเช่นดังทรายจึงถูกทำลายง่ายได้ไม่เหลือเมื่อรักกลับกลายเป็นแค้นเสื่อมทรามความชั่วสิงใจของคนที่สุดก็คงจบลงด้วยความร้าวรเสื่อมทราม
ชั่วสิงใจของคนที่สุดก็คงจบลงด้วยความร้าวรานที่สุดก็คงจบลงด้วยความร้าวรานในช่วงที่สองนะคะช่วงแรกเราเลี้ยงลูกให้ถูกใจแต่ช่วงที่สองนี้อยากจะฝากเป็นข้อคิดว่าเรามาเลี้ยงลูกด้วยความถูกต้องกันดีกว่าค่ะเลี้ยงลูกด้วยความถูกต้องหมายถึงว่าการเลี้ยงลูกแล้วปูพื้นฐานให้ลูกนั้นเติบโตเป็นคนดีนะคะเป็นดีมีสุขเรามาเริ่มต้นที่ดีเก่งแล้วมีสุขหรือดีมีสุขแล้วก็จะเก่งเราสังเกตว่าเวลาที่อารมณ์ไม่ดีเราไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้เลยนะคะฉะนั้นดีแล้วมีความสุขเดี๋ยวอื่นๆก็จะตามมาด้วยนะคะการเลี้ยงลูกด้วยความถูกต้องนั้นต้องยึดหลักความเมตตาด้วยนะคะความเมตตาแล้วพ่อแม่ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีแนวคิดมีปัญญามีความรู้มีเทคนิคในการที่จะเลี้ยงดูนะโดยก่อนอื่นนั่นต้องไม่เอาความเห็นแก่ตัวของพ่อแม่ไปเลี้ยงลูกตามที่เขาควรจะเป็นเหมือนกับเป็นการส่งเสริมแล้วก็ให้ถูกใจเราน้อยที่สุดแต่มองเห็นว่าเราจะดูแลเด็กอย่างไรลูกอย่างใดที่ถูกต้องบางครั้งก็ต้องฝืนใจตนเองบ้างนะคะเพื่อจะให้เด็กนั้น เติบโตทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันเราจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงแต่ทุกคนหลายคนนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตเขาจะมีเรื่องโรคเครียดกังวลและถ้าหากว่ามีเรื่องราวของยาเสพติดเข้าไปก็จะทำให้เกิดผลเสียหมดเลยนะคะการเลี้ยงดูลูกด้วยความถูกต้องนั้นพ่อแม่ที่เข้าใจก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกอาหารเวลาที่เด็กอยู่ในท้องลูกอยู่ในท้องเราก็จะเลือกสรรสิ่งดีๆกินเข้าไปเพื่อบำรุงนะคะเวลาลูกออกมาเราก็ยิ่งทะนุถนอมและเริ่มต้นด้วยการให้อาหารนะก็ต้องนึกถึงคุณค่าของอาหารให้มากอย่าคำนึงว่าเด็กชอบอะไรต้องให้กินอย่างนั้นพยายามเราเรียนมาแล้วว่าให้กินให้ถูกสุขลักษณะแต่เวลานำไปใช้จริงๆเรามักจะลืมว่าลูกอยากกินอะไรก็ตามใจการตามใจนั้นตามใจได้เป็นบางเวลาแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะต้องเลือกสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ตามใจให้เขากินบ้างแต่ต้องบังคับหรือมีเทคนิคที่จะให้เขากินสิ่งอื่นด้วยนะคะเพราะโตขึ้นนั้นเขาจะเลือกได้เองว่าอะไรที่เขาจะกินหรือไม่กินแต่ตอนเด็กๆนั้นเรากล่อมเขาหรือว่าทำยังไงให้เขาได้กินอาหารได้ครบมากที่สุดสอนให้เขาได้รู้จักว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำอะไรผิดหรืออะไรถูกแล้วเมื่อถึงคราวจะต้องถูกลงโทษทำผิดก็ต้องถูกลงโทษบนพื้นฐานของความเมตตาโดยใช้เหตุผลโดยใช้เหตุผลไม่ยังใช้อารมณ์นะคะและต้องมีกติกาที่ชัดเจนและสม่ำเสมอเด็กที่ฉลาดจะเรียนรู้ว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ให้ของเขายังไงให้มันดีขึ้นฉะนั้นเรื่องกติกานี้เป็นข้อสำคัญนะคะพ่อแม่อาจจะเหนื่อยสักนิดนึงแต่ในระยะต้นเท่านั้นพ่อเขาอยู่ตัวแล้วเขาก็จะรู้ว่าอันนี้เขาต้องทำแบบนั้นเขาต้องทำแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเขาทำดีเนี่ยต้องส่งเสริมชมเชยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั่วไปซึ่งคุณคิดว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นทำกันอยู่แล้วแต่ในคนในยุคก่อนพ่อแม่เรานะคะเวลาที่ตีเราเนี่ยเราก็ถูกตีเวลาเราทำอะไรดีเขาก็จะเฉยเฉยนะพอบอกว่าสอบได้ผ่านแล้วนะสอบได้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ยังนั่งนึกเลยเอ้ยพ่อแม่ชมเราหรือเปล่าว่าเก่งเขาบอกเออดีนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยมีเทคนิควิธีการที่จะชมเชยส่งเสริมกำลังใจแต่พ่อแม่ยุคก่อนนั้นเขาจะให้เราเนี่ย
คือดูแลเราทุกด้านกลับบ้านเราก็เจอพ่อกับแม่เรื่องอาหารการกินเราก็ไม่อนาถรร้อนใจอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะคือจิตใจที่มีความเมตตาของเขาเนี่ยเป็นใหญ่พอเป็นใหญ่แล้วลูกๆเนี่ยก็จะซึมซับได้นะคะข้อสำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกเด็กในยุคนี้เพื่อที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าคือทำอย่างไรให้ลูกเราเด็กของเราถ้าเป็นคุณครูนะคะเป็นคนมีระเบียบเพราะทุกสังคมเจริญได้เนี่ยคนในชาติต้องมีวินัยมีระเบียบมีกติกากินเวลาไหนนอนเวลาไหนเล่นเวลาไหนต้องทำให้เป็นเวลาแล้วต้องสม่ำเสมอยืดหยุ่นได้แต่ไม่ใช่ว่ายืดหยุ่นไปแล้วอีกเดือนนึงให้กลับมาทำเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ได้ถัดไปอีกสัก10วันแล้วต้องมาทำอย่างนี้เด็กน่าเห็นใจมากเขาปรับไม่ได้เพราะนี่อะไรดีอะไรไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้เขาก็จะค่อยเรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยฝึกที่ไหนแล้วฝึกกันนะคะเด็กก็ถูกฝึกแต่มันต้องฝึกทั้งระบบตั้งแต่ในครอบครัวชุมชนแล้วก็ต้องไปจนกระทั่งถึงระดับชาติเลยในเรื่องของการระเบียบวินัยดังนั้นเรื่องการทิ้งขยะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มองเห็นว่าเราขาดการที่จะฝึกในเรื่องเหล่านี้มากเวลาที่เราไปประเทศอื่นที่เขามีวินัยแล้วกลับมาชมเขานะคะว่าคนในชาติเขามีวินัยยืนเข้าคิวอะไรนะคะแต่เราก็ต้องกลับมาตัดและมาสอนให้เด็กเนี่ยได้รู้จักที่จะอดทนและรอคอยถ้าคุณมาหลังคุณต้องรอคอยนะคะนี่คือเรื่องที่สำคัญเรื่องของระเบียบวินัยทำอย่างไรให้เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบตามวัยที่ควรจะได้ค่ะนะคะไม่ใช่ตามใจเขาธรรมชาติของคนเราแม้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะผัดผ่อนขี้เกียจอยากทำตามใจตนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่สำหรับเด็กบางครั้งเราต้องฝืนเขานะคะบางทีก็ต้องใจแข็งที่จะทำเด็กนั้นไม้อ่อนย่อมดัดง่ายแต่ถ้าเมื่อแก่แล้วไปดัดมันก็ยากแล้วเผลอๆดัดไปแล้วก็อาจจะหักก็ได้นะคะนี่ก็คือต้องฝึกตั้งแต่ในวัยเด็กและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องช่วยกันปลูกฝังก็คือเรื่องของคุณธรรมนะคะปูพื้นฐานให้เขารู้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเรื่องของการอ่อนน้อมการเคารพผู้ใหญ่ไปมาลาไหว้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถฝึกได้แล้วธรรมเนียมไทยเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากยิ่งในยุคโควิดจะเห็นว่าการไหว้นะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยไม่ต้องจับมือไม่ต้องกอดกันโรคก็จะไม่ระบาดมาสู่กันบางคนอาจจะมองว่าล้าหลังแต่จริงๆไม่ใช่อะไรที่มันดีงามสักวันหนึ่งก็จะพิสูจน์ของตัวของเขาเองถ้าดีก็คือดีถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีเพชรที่อยู่ในตมมันก็ส่งแสงออกมาเป็นเพชรอันนี้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นฝึกให้เขามีจิตใจที่เมตตาด้วยอดทนเสียสละนะแล้วก็รักษาคำพูดถ้าบอกว่าไม่ทำก็คือไม่ทำแล้วเราก็ต้องย้ำสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ทำได้วันนี้ทำไม่ได้เด็กก็จะแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ฉะนั้นต้องตรงนะตรงอันไหนได้อันไหนไม่ได้เวลาไหนที่ควรผ่อนปลนนะคะคือเด็กก็จะรับได้ยิ่งเด็กฉลาดเขาจะรับแล้วก็เรียนรู้ได้เองนะคะนั่นก็คือเราจะเลี้ยงลูกหรือดูแลเด็กอย่างไรด้วยความถูกต้องบางอย่างต้องฝืนนะคะคือเลี้ยงลูกในบางทีต้องไม่ได้บางทีอยากจะตามใจแต่ก็ไม่ได้ต้องฝืนเพื่ออย่างน้อยให้มีนิสัยบางอย่างเนี่ยติดอยู่ในตัวของเขาด้วยนะคะแล้วพอโตขึ้นเขาอาจจะเบี่ยงเบนแต่จะไม่เบี่ยงเบนมากค่ะ
ฉะนั้นเรื่องของการเลี้ยงลูกเรื่องของการดูเด็กแลเด็กนะคะก็จะบอกแล้วว่าสองลักษณะที่ผู้ใหญ่ต้องเลือกเอาว่าเลี้ยงด้วยความถูกใจหรือจะเลี้ยงด้วยความถูกต้องครูก็เหมือนกันคุณครูก็เหมือนกับเป็นพ่อแม่คนที่สองจะต้องดูแลสิทธิ์รักสิทธิ์อย่างไรไม่ใช่คนนี้เก่งถูกใจนะเด็กคนนี้เกเรใช่ไหมด้วยไม่ใช่นะคะต้องดูแลสม่ำเสมอดูแลเท่าเทียมกันทุกคนนะคะอาจจะไม่เท่าเทียมกันเป๊ะๆแต่ก็มีศิลปะต้องมีเทคนิคในการที่จะดูแลในการที่จะสอนด้วยค่ะนั่นคือข้อคิดที่ฝากคุณผู้ฟังนะในเรื่องของการที่เราจะเลี้ยงดูลูกเราที่จะดูแลเด็กอย่างไรบางทีอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูก็ได้แต่เราก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาสั่งสอนมาเป็นวิธีการที่จะดูแลเด็กๆของเรานะคะเอาช่วงนี้ก็มาพักกันอีกช่วงหนึ่งก่อนนะคะผ่านมาไรจุดหมาย
และจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาลในช่วงที่3นะคะมีเรื่องราวที่เป็นข้อคิดเรื่องหนึ่งที่ครูได้อ่านเป็นข้อเขียนนะคะที่มีเรื่องใช้หัวข้อว่าหน้าหัวเราะนะคะคือในข้อเขียนนั้นบอกว่ามีหลายคนหรือคนส่วนใหญ่มักจะพูดกันว่าชีวิตที่เกิดมานี้ถ้าเรามีสิ่งดีๆสัก4อย่างก็ถือว่ามีความสุขแล้วไม่เสียทีที่เกิดมาสิ่งดีๆที่ว่านั้นก็คือมีการศึกษาดีเงินดี1 2นี่จะขึ้นลงยังไงก็ได้เงินดีการศึกษาดีเกียรติยศดีและสังคมดีมีงานที่ตนชอบทำและสังคมยอมรับเงินดีการศึกษาดีเกียรติยศและสังคมดีมีงานที่ชอบทำและสังคมยอมรับส่วนใหญ่เราคิดกันแบบนี้ใช่ไหมคะครูยุก็คิดว่าอยากมีการศึกษาดีเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์นะคะมีเงินได้รายได้ดีมีเงินดีแล้วถ้ามีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมดีไหมคะดีดีใหญ่นะทุกคนชอบและได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วสิ่งที่เราทำนั้นเป็นที่ชื่นชมของคนในสังคมนะมีกดไลค์กดแชร์เยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราทำได้เรามีความสุขจริงหรือไม่นะคะที่ทั้งหมดนี้กล่าวมาแล้วทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขมากไม่เสียทีแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ทำไมล่ะทำไมถึงบางคนนะคะเกิดมาแล้วมีฐานะดีการศึกษาก็ดีมีเกียรติยศสังคมยอมรับในที่สุดชีวิตก็พลิกผันทำให้เกิดปัญหาบางคนก็ก่อคดีอาชญากรรมบางคนก็ติดคุกติดตารางบางคนก็เสียคนเป็นติดยาเสพติดบางคนก็หลงทางไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ผลเกิดขึ้นและถ้าบอกว่ามีความสุขแล้วอย่างที่สี่ข้อนี้มีก็ไม่น่าที่จะเกิดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นอย่างคนที่เล่นการพนันก็ไม่ใช่ว่าคนแยกเจนอย่างเดียวนะคนรวยก็เล่นกันนะคะหรือจนกระทั่งที่เนื้อประดาตัวก็มีเงินก็มีการศึกษาก็มีชื่อเสียงก็มีนะบางทีก็เป็นที่รู้จักของคนในสังคมแต่ยังมีปรากฏการณ์เหตุการณ์ของคนเหล่านั้นอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คิดว่าโอ้มันก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันมีความสุขจริงหรือแม้แต่พระสงฆ์นะพระสงฆ์ที่เป็นพระผู้ใหญ่พระที่น่านับถือศรัทธาแล้วก็จะเห็นข่าวที่ออกมามันก็เป็นเรื่องที่บอกว่านั่นเป็นความสุขหรือเปล่าเกียรติยศงานที่ชอบการศึกษาที่ดีเงินที่ดีมันก็เป็นความสุขแต่เรียกว่าเป็นความสุขทางโลกที่ขาดคุณธรรมเป็นพื้นฐานฉะนั้นความสุขที่ดีนอกจาก4ข้อนี้แล้วครูยุก็อยากจะเติมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณธรรมดีด้วยถ้าครบ4อย่างนี้นะคุณธรรมดีมีจิตเมตตากตัญญูรู้คุณรู้ถูกผิดมีหิริโอตัสสะนะคะมีศีลประจำใจอย่างนี้เขาถือว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขได้แล้วไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบว่าขาดตัวหนึ่งก็คือเรื่องของขาดคุณธรรมคุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญการปลูกฝังเด็ก
จึงเป็นสิ่งที่ควรจะเริ่มต้นนะคุณที่มองเห็นว่าเริ่มต้นที่คุณธรรมคุณธรรมสอนให้รู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งไหนที่ถูกต้องสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาเราก็ส่งเสริมอยากให้เขาประกอบอาชีพที่มีรายได้หมดก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าจิตใจของเขามีหลักฐานมีคุณธรรมนะคะมีพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามแล้วแม้ว่าเขาจะเติบโตในสภาพแวดล้อมไหนเขาก็จะยืนหยัดหรือก็จะดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งหรืออาจจะป้องกันตัวเองได้แม้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อ่านข้อเขียนแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊สี่ข้อนี้เงินดีการศึกษาดีเกียรติยศดีและสังคมดีมีงานที่ตนชอบทำและสังคมยอมรับก็ถือว่าโชคดีแล้วที่ได้เกิดมามีความสุขมากแล้วใช่หรือเปล่าจริงหรือไม่ก็เลยอยากจะเติมว่ามันควรจะมีข้อที่5ไหมคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังนะในหลายๆสิ่งหลายอย่างก็เลยคิดว่าที่คำว่าหน้าหัวเราะข้อเขียนนี้ก็เหมือนกับเป็นการเขียนแบบล้อเลียนนะหรือประชดประชันว่าไอ้ที่ว่าเงินดีการศึกษาดีเกียรติยศดีสังคมได้สังคมดีมีงานที่ตนชอบทำสังคมยอมรับแล้วมีความสุขมากไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ครับคุณชื่อว่าหน้าหัวเราะก็คือมันดูขำแต่ในความขำนั้นมันมีอะไรที่เหมือนกับเศษสีล้อเลียนนะเราทดไปทำดีฉะนั้นในสุดท้ายข้อเขียนก็ขมวดที่ว่าแล้วสุขจริงหรือไม่หรือจะต้องเติมอะไรเข้าไปอีกนะคะก็กูยุก็เลยเติมว่าน่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมนะคุณธรรมซึ่งคนที่เขียนก็คงอยากจะให้ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะว่าที่บางครั้งมีนักวิชาการเขาพูดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ครบถ้วนทีเดียวนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสืบเนื่องมาจากว่าถ้าเราที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะดูแลเด็กๆแล้วแน่นอนสี่ข้อแรกนั้นอยากส่งเสริมให้มีการศึกษาดีพ่อแม่ถึงกับลงทุนที่จะใช้จ่ายเงินทองที่แพงนะเพื่อจะให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่ดีนะคะแล้วให้ลูกได้ประกอบอาชีพที่มีเงินดีนี่เป็นธรรมชาติของทุกคนที่เราอยากจะส่งเสริมลูกคือก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะแต่เราต้องมีเขาเรียกว่ามีความคิดมีเหตุมีผลแล้วต้องดูว่าเด็กหรือลูกของเรานั้นเขาพอใจที่จะทำหรือไม่นะคะเขาถูกใจหรือเขายอมรับในสิ่งที่เราอยากให้ทำหรือไม่ก็ต้องให้เขาเลือกทางของเขาเองเขาชอบที่จะทำอาชีพอะไรชอบที่จะเรียนแบบไหนก็เป็นเรื่องที่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็จะตัดสินใจเลือกแล้วในยุคนี้เด็กๆมีโชคดีมากที่มีทางเลือกได้หลายทางในเรื่องของการเรียนการศึกษาในสมัยรุ่นเรานะคะรุ่นครูจุเนี่ยเราก็จะมีสาขาวิชาที่ให้เราเลือกได้ไม่มากมายมันเหมือนกับกรอบของอาชีพก็ไม่ได้กว้างเหมือนกับในยุคนี้นะคะแล้วงานเงินเนี่ยบางทีการศึกษาก็ไม่ต้องสูงมากนักไปเรียนสายอาชีวะก็สามารถที่จะทำรายได้มีเงินเข้ามาหรือจะประกอบอาชีพอิสระไม่รับราชการก็มีเงินและมีรายได้เหมือนกันนี่คือสังคมที่มีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่ายุคก่อนก็เป็นแต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมและขาดไม่ได้นะคะก็เป็นข้อคิดในช่วงสุดท้ายนี้ที่จะฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าใกล้ที่จะเปิดภาคเรียนแล้ววิธีการเรียนก็จะปรับเปลี่ยนไปนะคะ
ใช้สื่อใช้ออนสื่อออนไลน์ใช้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่จะมาให้เด็กได้เรียนรู้ซึ่งผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้รู้และเข้าทันด้วยแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมเรื่องของระเบียบวินัยนะคะเรื่องของคุณธรรมสุดวินัยสอนเด็กเป็นขั้นพื้นฐานไว้ก่อนนะคะเสาร์นี้ลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าขอบคุณน้องปรีชาพลที่เปิดเพลงให้พวกเราได้ฟังกันสวัสดีค่ะ
ไรคร่ำครวญฟังดังเสียงเธอเรียก